าชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังแบบไม่ต้องอ่านยูเครนราคาของเอกราชเผยแพร่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปี2020โดยอันนาจันดียูเครนมิใช่เพียงประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ยังมีรากฐานการบูรณาการร่วมกันกับรัสเซียในทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ยูเครนใหม่ถูกสถาปนาโดยรัสเซียบอลเชวิกหรือโดยแน่ชัดก็คือพรรคคอมมิวนิสต์วลาดิเมียร์ปูตินประวัติศาสตร์คือการบันทึกแห่งพัฒนาการการแก้ปัญหาของมนุษย์และวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาของมนุษย์คือความรุนแรงความรุนแรงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดที่เห็นผลที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีทรัพยากรในมือมากพอและจะยิ่งได้เปรียบถ้าอีกฝ่ายไม่มีอะไรมาต่อกรด้วยบทความนี้เป็นบทความวิเคราะห์ถึงประเด็นพิพาทระหว่างรัสเซียและยูเครนเหนือดินแดนดอนบาสและไครเมียเราจะหาคำตอบกันว่าประธานาธิบดีปูตินต้องการยูเครนตะวันออกไปเพื่ออะไรลูกันโดเนสและยูเครนตะวันออกสำคัญอย่างไรต่อข้อได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียรวมถึงท่าทีและการตอบสนองของรัสเซียต่อประชาคมโลกตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์รัสเซียมีจุดบอดสำคัญนั่นคือการที่ตนไม่มีทางออกสู่ทะเลน้ำอุ่นเงื่อนไขทางภูมิรัฐศาสตร์บังคับให้รัสเซียต้องหาทางออกสู่ทะเลน้ำอุ่นให้ได้เพราะถ้าหากทำไม่ได้ประเทศรัสเซียจะกลายเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่ไม่มีแขนขานอกจากจะเอื้อมหาโอกาสใหม่ๆไม่ได้แล้วยังถือเป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกรุกรานจากประเทศรอบข้างโดยที่รัสเซียสามารถป้องกันตนเองได้ยากอย่างไรก็ตามรัสเซียมีอุปสรรคสำคัญที่ขวางกั้นไม่ให้สามารถเข้าถึงทางออกทะเลได้โดยง่ายคือช่องแคบบอสโฟรัสของตุรกีซึ่งเป็นประการด่านสำคัญที่รัสเซียเสียเปรียบรวมถึงไครเมียพื้นที่ที่รัสเซียต้องแย่งชิงอำนาจกับตุรกีมาอย่างเนิ่นนานตั้งแต่ยุคจักรวรรดิและต้องมาสู้รบปบมือกับยูเครนเพื่อไครเมียอีกหลังจากยานุโควิชถูกถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งสงครามไครเมียในปี2014จึงประทุขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะนำมาซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่รัสเซียอย่างมหาศาลแต่มันคุ้มสำหรับเครมลินที่จะแย่งเอาจุดยุทธศาสตร์สำคัญในทะเลดำมาอยู่ใต้ปีกของตนใครก็ตามที่สามารถครอบครองไครเมียได้คนคนนั้นจะสามารถแผ่ขยายอำนาจครอบคลุมได้ทั้งทะเลดำและอำนาจในทะเลดำหมายถึงซีโร่ซัมเกมทั้งฝ่ายรัสเซียยูเครนและตุรกีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทะเลดำจึงยืดเยื้อมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ครั้งอดีตรัสเซียพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของตนให้ครอบคลุมเหนือรัฐต่างๆโดยรอบอย่างคอเคซัสยุโรปตะวันออกและบอลคานเพื่อล้อมตุรกีโดยใช้นโยบายแผ่นสลาวิซึมซึ่งเป็นการรัสซิฟิเคตหรือการคืนชาติประเทศโดยรอบข้างของรัสเซียโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลหมู่ออร์โธดอกซ์แม้กระทั่งหลังจากยุคจักรวรรดิและยุคสภาพโซเวียตความพยายามของรัสเซียในการครองอำนาจเบ็ดเสร็จในทะเลดำก็ยังดำเนินมาถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามนโยบายภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียก็มิได้มุ่งไปยังการคานอำนาจกับยูเครนและตุรกีในทะเลดำเพื่อหาทางออกสู่เมดิเตอร์เรเนียนเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเผชิญหน้ากับสหรัฐและยุโรปตะวันตกเพื่อช่วงชิงเขตอิทธิพลของกันและกันตั้งแต่การแข่งขันระหว่างค่ายประชาธิปไตยทุนเสรีนิยมและคอมมิวนิสต์โซเวียตมาจนถึงการแข่งอำนาจระหว่างโลกตะวันตกที่ยังตั้งอยู่บนหลักประชาธิปไตยมาตรฐานสหรัฐและระบอบการปกครองประชาธิปไตยกึ่งๆอำนาจนิยมแบบรัสเซียอีดิชั่นซึ่งมีหลักการและคาแรคเตอริสติกแบบเฉพาะตัวเองของรัสเซียโดยปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างตะวันตกและรัสเซียมีความเป็นไปในรูปแบบ containment by รัสเซียและ enlargement by the westหลังจากกำแพงเบอร์ลินทลายทั้งโลกเริ่มตระหนักได้ว่าคอมมิวนิสต์โซเวียตกำลังอ่อนอำนาจในเวทีโลกนาโต้จึงมีนโยบาย enlargement ซึ่งก็คือการแผ่ขยายอิทธิพลของตนอย่างเป็นรูปธรรมเข้าไปยังยุโรปตะวันออกจนกระทั่งประชิดหน้าบ้านรัสเซียตั้งแต่ปี1990ซึ่งนาโต้ผนวกเช็กเกียฮังการีและโปแลนด์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในค่ายนาโต้และยังได้ขยายสมาชิกอีกในปี1994ซึ่งได้แก่รัฐบอลติกโรมาเนียบัลแกเรียและบางส่วนของยูโกสลาเวียตามด้วยมอนเตเนโก
อัลบาเนียบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาและเซอร์เบียในปี2006จะเห็นได้ว่าความพยายามของรัสเซียในการกีดกันเขตอิทธิพลเก่ายังอยู่กับตนเสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆไม่ทันกับกระแสโลกาภิวัตน์เหลือเพียงยูเครนที่อยู่ในสถานะครึ่งกลางแล้วแต่นโยบายของประธานาธิบดีแต่ละคนว่าจะวางตัวอย่างไรอย่างเช่นในสมัยยานุโควิชถึงค่อนข้างเอ็นไปทางรัสเซียโดยยูเครนในสมัยนั้นได้ตัดขาดพาร์ทเนอร์ชิพฟอร์พีซกับนาโตแต่เมื่อยานุโควิชพ้นจากตำแหน่งยูเครนที่นำโดยเซเลนสกี้ก็เอ็นเอียงไปยังฝั่งตะวันตกอีกครั้งโดยมีการระบุอ้อมๆถึงความต้องการเข้าร่วมนาโตดังนี้ถ้าประเทศยูเครนมีเจตจำนงเสรีที่จะเลือกข้างเองโดยไม่ต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอื่นยูเครนคงจะเลือกเข้ากับนาโตเซเลนสกี้กล่าวไว้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงทุกการตัดสินใจทางการทูตไม่ได้ตกอยู่ที่ความพึงพอใจของยูเครนพวกคุณก็คงทราบคำตอบในปี2014รัสเซียสบช่องโอกาสใช้กำลังทหารเข้าแทรกแซงความขัดแย้งหลังชาวไครเมียกว่า 90% ลงประชามติเห็นชอบที่จะแยกตัวจากยูเครนเพื่อรวมตัวกับรัสเซียและไครเมียก็กลายเป็นของรัสเซียสำเร็จในปีเดียวกันแม้จะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียทางเศรษฐกิจนานับประการซึ่งยังนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลรัสเซียยังต้องเร่งแก้ไขจนกระทั่งเร็วๆนี้รัสเซียได้เดินเกมบุกอีกครั้งด้วยการเปิดโจมตีทางทหารแถบตะเข็บชายแดนยูเครนโดยมีจุดประสงค์ก็คือสนับสนุนให้ลูกาสและโดเนตแยกตัวออกมาเป็นประเทศเอกราชขาดจากยูเครนคำถามที่1รัสเซียมีความชอบธรรมเพียงใดในการใช้ความขัดแย้งทั้ง2ครั้งทั้งในปี2014และในปี2022เอกสารกรอบนโยบายต่างประเทศรัสเซียประจำปี2016ของรัสเซียระบุถึงเป้าประสงค์ของการดำเนินทางการทูตหลายประการที่น่าสนใจในที่นี้จะหยิบยกมาเพียงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชนวนความขัดแย้งในยูเครนมาเป็นข้ออ้างอิงในการศึกษากรณีดังกล่าวรัฐบาลรัสเซียเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของชาวรัสเซียในต่างแดนมิให้ถูกรัฐบาลในประเทศที่พำนักกดขี่หรือฝ่าฝืนต่อสิทธิ์ที่ชาวรัสเซียในต่างแดนควรได้รับอย่างเท่าเทียมกับคนในชาตินั้นๆทั้งสงครามไครเมียในปี2014และการแยกเอาลูกาสกับโดเนตออกจากยูเครนล้วนแต่มีพื้นฐานจากแนวคิดนี้ข้อความดังกล่าวถูกใช้จ้างข้ออ้างในการแทรกแซงประเทศเพื่อนบ้านอย่างชอบธรรมโดยมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องเพื่อนร่วมชาติรัสเซียที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ชอบธรรมในดินแดนอื่นหรืออีกในหนึ่งรัสเซียจึงพยายามให้คำอธิบายว่าตนมีความชอบธรรมในการแทรกแซงอธิปไตยของยูเครนเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นความรับผิดชอบของรัสเซียที่จะปกป้องประชากรของตนในต่างแดนมิให้ถูกละเมิดสิทธิ์หรือริดรอนสิทธิ์แล้วอะไรคือชาวรัสเซียในต่างแดนในเอกสารกรอบนโยบายต่างประเทศของรัสเซียระบุว่าความเป็นชาวรัสเซียได้แก่ความเป็นชาวสลาฟตะวันออกวงเล็บซึ่งนั้นสามารถตีกลุ่มถึงชาวยูเครนและเบลารุสความเป็นผู้พูดภาษารัสเซียชาวรัสเซียพลัดถิ่นและผู้สืบเชื้อชาติรัสเซียซึ่งเป็นลูกหลานของชาวโซเวียตและจักรวรรดิรัสเซียรวมถึงศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ก็มีความสำคัญเช่นกันในฐานะผู้สร้างรัฐและสร้างรัฐชาติรัสเซียให้เป็นปึกแผ่นดังจะเห็นได้จากแผนที่ทั้ง3ยูเครนตะวันตกและยูเครนตะวันออกมีความแตกต่างกันทั้งในด้านชาติพันธุ์ภาษารวมถึงศาสนาที่นับถือยูเครนตะวันตกโดยมากเป็นชาวยูเครนโดยกำเนิดพูดภาษายูเครนและนับถือกรีกคาทอลิกหรือออร์โธดอกซ์ที่สังกัดอยู่กับสังคมณฑลเคียฟส่วนชาวยูเครนตะวันออกโดยมากเป็นชาวรัสเซียและพูดภาษารัสเซียนับถือออร์โธดอกซ์มอสโกกระทั่งในทางการเมืองชาวยูเครนทั้งสองฝ่ายก็อยู่กันคนละขั้วดังจะเห็นได้ว่าชาวยูเครนตะวันออกเทคะแนนเลือกยานุโควิชทั้งแถบซึ่งเขานี่เองเป็นผู้กรุยทางให้ไครเมียแยกตัวจากยูเครนในเวลาต่อมาชาวยูเครนตะวันออกแม้จะไม่ทั้งหมดแต่โดยมากก็เป็นผู้ที่ต้องการเข้าหารัสเซียเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรัฐบาลรัสเซียจึงสบโอกาสแทรกแซงอธิปไตยยูเครนเพื่อตีเอาไครเมียโดเนสและลูกันส์มาเป็นของตนโดยมีคำกล่าวที่ยกตัวไปเป็นข้ออ้างในการปกป้องประชากรของตนในต่างแดนมาเป็นตัวช่วยเสริมความชอบธรรมให้รัสเซียในการละเมิดอธิปไตยในประเทศเพื่อนบ้านคำถามที่2รัสเซียต้องการดินแดนยูเครนตะวันตกอีกหรือไม่
และรัสเซียจะได้อะไรจาก2จังหวัดที่แยกตัวจากยูเครนออกมาผู้เขียนไม่สามารถคเนการตัดสินใจของผู้นำประเทศต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แม่นยำ 100% แต่ทั้งนี้จากการศึกษาประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจของรัสเซียผู้เขียนมีทัศนะว่ารัสเซียไม่ต้องการดินแดนยูเครนในภาคตะวันตกหรืออย่างมากที่สุดถ้าหากรัสเซียจะขยายผลตีดินแดนเพิ่มเติมโดยไม่คำนึงถึงสายตาประชาคมโลกข้ออ้างเรื่องการปกป้องชาวรัสเซียในต่างแดนดังกล่าวจะสามารถรับรองความชอบธรรมในการกระทำของรัสเซียได้เพียงเขตโอเดสซาซึ่งเป็นท่าเรือน้ำอุ่นและทางออกทะเลที่สำคัญที่สุดของยูเครนแต่รัสเซียจะไม่รุกตียูเครนตะวันตกที่เหลือทำไมล่ะที่ว่าไม่ใช่คำถามที่ว่าทำไมรัสเซียจะไม่รุกตีเอายูเครนตะวันตกแต่เป็นทำไมผู้เขียนจึงมีความคิดเห็นว่ารัสเซียจะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นการตีเอายูเครนตะวันตกมาเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ้นเปลืองทรัพยากรและยังเป็นการเรียกแขกจากตะวันตกให้เข้ามาแทรกแซงอย่างง่ายดายและชอบธรรมยูเครนตะวันตกจึงเป็นสงครามที่ไร้สาระสำหรับรัสเซียอีกทั้งรัสเซียเองยังไม่ได้มีข้ออ้างใดๆที่จะเคลมเอายูเครนตะวันตกมาเป็นของตัวเองได้อย่างชอบธรรมเหมือนที่เคยทำมาแล้วในกรณีไครเมียดอนบาสและลูกันส์รวมถึงกรณีดินแดนอัฟสคานที่รัสเซียเคยมีข้อพิพาทกับจอร์เจียและแม้รัสเซียจะพยายามขยายดินแดนนอกเหนือจากลูกันและโดเนสหรือแม้กระทั่งคิดจะขยายไปถึงโอเดสซาวงเล็บเพราะนอกเหนือจากไครเมียแล้วโอเดสซาก็เคยเป็นท่าเรือน้ำอุ่นหนึ่งในไม่กี่แห่งของรัสเซียในครั้งที่ยังเป็นจักรวรรดิและสหภาพโซเวียตอีกทั้งโอเดสซายังถูกจัดว่าเป็นพื้นที่ยูเครนตะวันออกซึ่งได้รับอิทธิพลจากรัสเซียอย่างมากแต่ผู้เขียนก็มีความเห็นว่ารัสเซียยังไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะขยายผลไปยังสงครามเต็มรูปแบบเนื่องด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัสเซียในปัจจุบันเองก็ยังงอนแง่นคนทำงานเกิดสภาวะสมองไหลแถมด้วยยุทธศาสตร์เกรเตอร์ยูเรเชียที่รัสเซียวางแผนพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกอย่างจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ยังไม่ผลิดอกออกผลได้ดีจนสามารถนำผลพลอยได้เหลือมาเป็นทุนรอนทำสงครามกล่าวคือถ้ารัสเซียจะยังดึงดันทำสงครามใหญ่เพื่อชิงเอายูเครนตะวันตกมาด้วยคำถามคือรัสเซียจะทำสงครามเต็มรูปแบบได้นานแค่ไหนรัสเซียมีจุดอ่อนคือความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับตะวันตกไม่ได้หลายคนอาจจะเคยเห็นการที่ EU และตะวันตกคว่ำบาตรทางการค้ากับรัสเซียมาแล้วแต่รัสเซียยังตั้งรับได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากรัสเซียมียุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตทรัพยากรต่างๆด้วยตัวเองให้มากขึ้นเช่นการสร้างเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเกษตรกรรมจากยุโรปตะวันตกและช่วยให้รัสเซียเลี้ยงประชากรตัวเองได้ในยามที่ถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลรัสเซียได้ริเริ่มความคิดดังกล่าวก่อนที่จะเกิดวิกฤตไครเมียนับ10ปีแต่สิ่งที่ทำร้ายเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างร้ายแรงก็คือเซนคอนเดอรี่แซงชั่นการคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมิหรือเซนคอนเดอรี่แซงชั่นได้แก่การระงับการทำธุรกรรมการค้าการลงทุนการเข้าถึงตลาดตราสารหนี้ตราสารลงทุนการให้สินเชื่อระหว่างบุคคลสัญชาติสหรัฐและยุโรปกับบุคคลหรือองค์กรสัญชาติรัสเซียโดยเด็ดขาดซึ่งประเทศที่ไม่ดำเนินการตามนั้นอาจถูกสหรัฐลงโทษด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าหรือกีดกันการทำธุรกรรมใดๆกับสหรัฐตามไปด้วยการคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมินั้นส่งผลกระทบร้ายแรงแก่ Finance Sector ซึ่งยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังไม่แข็งแรงนักของรัสเซียโดยตรงการคว่ำบาตรทางการเงินจากตะวันตกจะทำให้รัสเซียไม่สามารถซื้อขายน้ำมันในสกุลดอลลาร์ได้ทำให้รัสเซียเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะกู้ยืมพัฒนาเศรษฐกิจของตนได้ยากอีกทั้งรายได้จากการค้าขายระหว่างประเทศจะลดลงเพราะธนาคารรัสเซียบางแห่งถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดำนั่นไม่ทำให้เฉพาะผู้ประกอบการในรัสเซียและสหรัฐไม่สามารถติดต่อค้าขายกันได้แต่นั่นยังกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างรัสเซียและผู้ประกอบการนอกสหรัฐอีกด้วยและท้ายที่สุดถึงรัสเซียจะฮึดเอาตัวรอดจากการถูกคว่ำบาตรทางการเงินจนมีทุนรอนพอจะทำสงครามใหญ่ได้แต่การยึดเอายูเครนตะวันตกมานั้นเป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียเนื่องจากรัสเซียไม่สามารถใช้ข้ออ้างในการปกป้องสิทธิ์ของชาวรัสเซียพัดถิ่นได้อีกแล้วในกรณียูเครนตะวันตก
นอกนั้นรังแต่จะทำให้รัสเซียต้องเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุกับการจัดการกบฏที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับรัฐบาลใหม่และการขาดความชอบธรรมอย่างร้ายแรงในการตีเอายูเครนตะวันตกจะเป็นการเปิดช่องให้นาโต้เพิ่มขุมกำลังของตนในยุโรปตะวันออกพร้อมให้ความช่วยเหลือยูเครนทุกเมื่อซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่รัสเซียขยาดกับมันมากที่สุดดังที่รัฐบาลรัสเซียได้เน้นย้ำมาตั้งแต่ปี1990ก่อนโซเวียตจะล่มสลายว่าไม่ต้องการให้กองกำลังตะวันตกเข้ามาประชิดเขตแดนของตนได้มากไปกว่านี้อีกจึงสรุปได้ว่าเนื่องจากอำนาจทางเศรษฐกิจของรัสเซียเองที่ยากจะเทียบเคียงกับสหรัฐประเทศยุโรปตะวันตกหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้นับเป็นความเสียเปรียบอย่างยิ่งยวดของรัสเซียถ้าหากรัสเซียจะวางแผนขยับขยายไปทำสงครามใหญ่อย่างไรเสียก็ต้องถูกเบรกด้วยการแทรกแซงทางเศรษฐกิจด้วยวิธีนี้รัสเซียอาจมีเงินเหลืออยู่บ้างเพื่อนำไปถลุงกับสงครามก็จริงแต่แน่นอนว่าทำได้ไม่นานและไม่คุ้มค่ากับความสูญเสียและถ้าหากรัสเซียเจอกับการคว่ำบาตรอีกระรอกโดยเฉพาะการคว่ำบาตรขั้นทุติยภูมิอย่างการทำร้ายระบบการเงินการธนาคารรัสเซียโดยตรงจะทำให้รัสเซียไม่มีทรัพยากรมากพอที่จะเสียไปในการทำสงครามใหญ่แบบครั้งเดียวจบอีกทั้งเป็นการหาเรื่องทุบหม้อข้าวตัวเองเสียอีกเพราะนั่นกระทบถึงเศรษฐกิจภายในของประเทศด้วยแม้กระทั่งปัจจุบันผู้เขียนก็ไม่คิดว่ารัสเซียจะเสี่ยงเอาเศรษฐกิจที่กำลังคอนแคนของตนไปถลุงกับประเทศยูเครนตะวันตกกระนั้นรัสเซียเองก็มีกลยุทธ์อีกอย่างหนึ่งคือ Frozen Conflict คือความขัดแย้งที่ยังถูกแช่แข็งFrozen Conflict คือศาสตร์ที่รัสเซียถนัดในการทำสงครามนั่นคือการสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนให้มีการประทะปะปายกันเนืองๆตามเขตชายแดนแต่ไม่ขยายผลเป็นสงครามใหญ่หรือการต่อสู้รบเต็มรูปแบบกลยุทธ์ Frozen Conflict ของรัสเซียนั้นเป็นการกร่อนทรัพยากรของประเทศเพื่อนบ้านลงช้าๆแต่กร่อนให้อีกฝ่ายถอยกำลังลงไปได้เรื่อยๆในระยะเวลานานๆเพราะยูเครนหรือจอร์เจียก็ต้องเพิ่มงบประมาณวงเล็บที่ตนมีอยู่อย่างน้อยนิดไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจตาความปลอดภัยของชายแดนให้มากขึ้นและลดการลงไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ารัสเซียจะทำอะไรต่อและในขณะเดียวกันความขัดแย้งที่ถูกปล่อยแช่แข็งโดยรัสเซียพยายามไม่ไปแตะให้มันบานปลายเกินไปทำให้ตะวันตกไม่มีข้ออ้างในการแทรกแซงความขัดแย้งแช่แข็งเหล่านี้เพราะพฤติกรรมแบ่งแยกดินแดนที่เกิดขึ้นประปรายตามแนวชายแดนรัสเซียยูเครนหรือรัสเซียจอร์เจียในแถบอัฟคาดยังไม่ถือเป็นสงครามอันจะนำมาซึ่งภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงในยุโรปนาโตไม่มีความชอบธรรมมากพอที่จะเข้าไปแทรกแซงกิจการรัสเซียในพื้นที่ดังกล่าวส่วนคำถามที่ว่ารัสเซียจะได้อะไรจากการยึด2จังหวัดในยูเครนผู้เขียนมองว่าเป็นการขยับขยายฐานอำนาจของตนไปในทะเลอาซอฟเพื่อหาทางออกอันง่ายดายสู่ทะเลดำโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันรัสเซียต้องขุดคลองเยราฟาซิยาเพื่อเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการขนส่งสินค้าจากประเทศรอบแคสเปียนออกสู่ทะเลใหญ่ซึ่งต้องตัดข้ามทะเลแคสเปียนออกไปทางทะเลดำท้ายที่สุดแล้วแม้การที่รัสเซียจะทำสงครามลูกันและโดเนตมาจากยูเครนอาจเพิ่มโอกาสให้ยูเครนมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้มากขึ้นแต่ตะวันตกจะใช้ยูเครนเป็นฐานกองกำลังหรือขีปนาวุธที่หันหน้าเข้าหาหอคอยรัสเซียไม่ได้หรือถึงทำได้ก็จะทำให้สถานการณ์แถบนั้นกลายเป็นภาวะสเตลิเมตเพราะฝั่งรัสเซียเองก็มีกองกำลังของตนในไครเมียดินแดนทรานนิสเตเรียและดินแดนอัฟคาดซึ่งรัสเซียเป็นผู้รับรองเอกราชให้อยู่แล้วสิ่งที่รัสเซียทำเป็นการวางขุมกำลังล้อมยูเครนไว้ตรงกลางนั่นหมายความว่าถ้าหากตะวันตกจะนำกองกำลังของตนเข้ามาประจำอยู่ในยูเครนรัสเซียก็สามารถทำแบบเดียวกันได้ทั้งในอัฟคาดและทรานสนิสเตรียคำถามที่3แล้วเยอรมนีล่ะในตอนแรกเราจะเห็นได้ว่าเยอรมนีมีท่าทีเป็นกลางกับความขัดแย้งดังกล่าวและติดจะไม่อยากให้มีความรุนแรงบานปลายด้วยซ้ำถ้าหากพิจารณาจากข่าวที่เยอรมนีปฏิเสธไม่ส่งอาวุธไปช่วยเหลือยูเครนอีกทั้งยังมีการที่เยอรมนีระงับไม่ให้เอสโตเนียขายปืนใหญ่แบบ D-30 ให้กับยูเครนผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าเป็นเพราะรัสเซียและเยอรมนียังต้องเจรจาเรื่องท่อแก๊สNord Stream 2
กันอยู่ตั้งแต่ในตอนแรกเริ่มโดยท่อแก๊สจะถูกส่งตรงไปยังเยอรมนีไม่ต้องผ่านดินแดนที่มีปัญหากับรัสเซียอย่างยูเครนและโปแลนด์ทำให้ยุโรปไม่ต้องประสบปัญหาเปิดปิดวาล์วแก๊สกับรัสเซียบ่อยนักถ้าหากมีข้อพิพาทใดเกิดขึ้นอีกเพราะในปัจจุบันแม้ยุโรปจะสามารถผลิตพลังงานสะอาดใช้เองได้บางประเทศแต่เปอร์เซ็นต์การพึ่งพาแก๊สจากรัสเซียยังสูงถึง 40% นั่นทำให้ท่อแก๊สจากรัสเซียต่อตรงมายังเยอรมนีและเยอรมนีกลายเป็นฮับกระจายแก๊สให้แก่ที่อื่นๆนั่นเป็นการการันตีความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ยุโรปได้อีกประการหนึ่งกระนั้นการที่เยอรมนียังไม่แสดงท่าทีอะไรในตอนแรกมิใช่เพราะเยอรมนีเป็นฝ่ายประนีประนอมแก่รัสเซียแต่กลับกันเยอรมนีเองจะต้องใช้ท่อแก๊ส Nord Stream 2เป็นข้อต่อรองแก่รัสเซียว่ารัสเซียเองอาจจะต้องคิดทบทวนความเสี่ยงของตนใหม่ถ้าหากจะทำอะไรที่เป็นการล้ำเส้นในยุโรปฐานะผู้ส่งออกพลังงานรายใหญ่เดียวของรัสเซียในตลาดยุโรปอาจจะเป็นหมากสำคัญของรัสเซียก็จริงแต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าลูกค้ารายใหญ่ของตลาดส่งออกแก๊สรัสเซียก็คือยุโรปหรือจะกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือยูเครนแต่เมื่อท่อแก๊สอื่นๆที่พาดผ่านยูเครนและโปแลนด์เต็มไปด้วยอุปสรรคท่อแก๊ส Nord Stream จะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นสุดท้ายที่รัสเซียจะสามารถใช้ต่อรองอำนาจกับยุโรปได้เร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นเยอรมนีย้อนเกล็ดอีกฝ่ายด้วยการใช้แก๊สซึ่งเป็นอาวุธเด็ดขาดของรัสเซียให้กลายเป็นประโยชน์ต่อตนโดยการระงับท่อแก๊ส Nord Stream 2เมื่อรัสเซียประกาศรับรองเอกราชแก่ดินแดนลูกันส์และโดเนตส์นั่นจึงเป็นที่กระจ่างชัดว่าเยอรมนีในเวลานี้ได้ทำให้สถานะของตนเป็นตัวกลางคนสำคัญระหว่างรัสเซียและยุโรปและท่อแก๊ส Nord Stream 2ที่รัสเซียวางแผนไว้ว่าจะใช้เป็นทางแก้ปัญหาพลังงานของตนนั้นก็ต้องแลกมาด้วยการที่รัสเซียต้องพึ่งพาเขตอิทธิพลของเยอรมนีมากขึ้นบนเวทีการเมืองยุโรปทางนี้ผู้เขียนอัปเดตสถานการณ์เมื่อเวลา 12:46 นวันที่24กุมภาพันธ์ปี2565ดังนี้ตอนนี้นาวิกรัสเซียเข้าโอเดสซาแล้วแต่คำถามอยู่ที่ว่าจุดประสงค์ของการบุกคือบุกทำไมบุกเอาโอเดสซาหรือบุกเพื่อบีบคอยูเครนให้รับรองเอกสารดอนบาสผู้เขียนอย่างคิดคล้ายๆเดิมว่ารัสเซียจะไม่บุกเอาดินแดนอื่นต่อวงเล็บยกเว้นจะเอาโอเดสซาซึ่งคงต้องทำสงครามใหญ่เพราะยูเครนกับนานาชาติไม่ยอมแต่เรื่องบุกโอเดสซาวันนี้ถึงรัสเซียตีเอา2จังหวัดดอนบาสมาได้ลูกการกับโดเนสก็ยังไม่ใช่รัฐเอกราชเพราะยังขาดการรับรองความเป็นรัฐไม่ได้ถูกใครรับรองเอกราชให้ยกเว้นรัสเซียแม้แต่ยูเครนเองก็ไม่รับรองความเป็นอิสระขาดจากกันให้สิ่งที่ยากกว่าการยึดครองพื้นที่ดอนบาสคือการบังคับให้ยูเครนรับรองว่าพื้นที่นั้นเป็นรัฐเอกราชจึงไม่แปลกที่รัสเซียจะเดินหน้าบุกเพื่อข่มขู่ให้ยูเครนรับรองแต่คำถามที่ว่ารัสเซียจะบุกเพื่อยึดเขตอื่นของยูเครนอีกไหมผู้เขียนคิดว่าแม้กระทั่งโอเดสซาก็น่าจะเข้าเนื้อรัสเซียอย่างยิ่งแล้วความเสียหายทางเศรษฐกิจของรัสเซียที่ถลุงไปกับสงครามมิได้เสียเฉพาะยามสงครามแต่ความลำบากทางเศรษฐกิจที่แท้จริงคือการถูกคว่ำบาตรและการกีดกันทางการค้าหลังสงครามเราจึงต้องมาศึกษาและติดตามกันต่อว่าเศรษฐกิจรัสเซียที่ส่อแววสุดเพราะสงครามจะคุ้มเสียกับวิกฤตยูเครนได้อีกนานเพียงใด